สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่ปากช่องนครราชสีมานะครับโคราชบ้านเองนี่เองนะครับผมตอนนี้เรายังอยู่ที่โครงการของมาริสาแลนด์นะครับทางด้านมาริสาแลนด์เองนะครับมาส่งบ้านให้กับลูกค้านะครับที่ปากช่องนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้เวลาประมาณ8โมงเช้านะครับบรรยากาศก็เย็นดีนะครับอยู่ที่ประมาณสัก20องศานะครับประมาณนี้นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านส่วนตัวของลูกค้าสั่งมาไว้ที่พื้นที่ส่วนตัวของลูกค้าเองนะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้ผมจะพามาดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับว่าหลังนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมมาชมกันนะครับเดี๋ยวผมแจ้งนิดนึงนะครับบ้านหลังนี้นะครับราคาอยู่ที่ 390,000 บาทนะครับเป็นบ้านแบบคล้ายๆกันนะครับเกี่ยวที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับแต่ว่าหลังนี้นะครับห้องน้ำจะปรับเปลี่ยนนะครับอยู่ตรงกลางห้องนะครับฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นห้องนอนนะครับตัวซ้ายมือท่านผู้ชมนะฮะก็จะปรับเปลี่ยนเป็นห้องโถงนะครับเอาไว้รับแขกนะครับตรงระเบียงทางเข้านะครับตรงนี้บันไดทางขึ้นนะครับก็จะขึ้นเป็นด้านข้างแทนนะครับแล้วก็ตรงข้างล่างนะครับตัวนี้ก็จะติดลูกกรงนะครับไม่ให้พวกสัตว์พวกอะไรเข้าไปข้างในได้นะครับตัวนี้ก็จะทำอยู่บนฐานรากนะครับที่เป็นปูนนะครับแล้วก็ยกพื้นสูงขึ้นมาเท่าที่ดูนะครับก็ประมาณสัก50เซนติเมตรนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆอีกทีนะครับตัวนี้หลังคานะครับก็จะเป็นหลังคาซิงเกิลรูฟนะครับแล้วก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับของ SCG นะครับหนาอยู่ที่3มิลลิเมตรด้วยกันนะครับตัวนี้เองนะฮะก็ถือว่าทำให้บ้านเย็นนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะฮะเดี๋ยวผมพาดูบันไดนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับบันไดทางขึ้นก็จะเป็น3ขั้นนะครับก็มีระเบียงกันตกนะครับตรงระเบียงข้างหน้านะครับกว้างอยู่ที่ 1.5 เมตรนะครับความยาวนะครับอยู่ที่7เมตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นไม้สมาร์ทบอร์ดนะฮะแบบเสาะร่องนะครับวางในแนวตั้งนะครับเนี่ยนะครับพามาดูด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังของตัวบ้านนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าต่างนะฮะแล้วก็จะมีช่องแสงให้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นงานบอกเกลือนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในพื้นที่บอกเกลือนะครับเนี่ยครับมาดูบรรยากาศของจริงนะครับบ้านที่ส่งให้กับลูกค้าจริงๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆตัวบ้านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูข้างในบ้านกันนะครับว่าเป็นยังไงตรงนี้โอ้โหหน้าต่างใหญ่มากเลยนะฮะเอาไว้รับชมวิวนะครับทิวทัศน์นะครับเพราะว่าตรงนี้เอามาตั้งในพื้นที่ส่วนตัวนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยภูเขานะฮะบรรยากาศดีมากเลยนะครับตรงที่ปากช่องนะฮะผมเองก็อยากจะได้ที่สักแปลงหนึ่งด้วยเหมือนกันนะฮะเท่าที่ดูแล้วนะครับน่าอยู่มากเลยนะครับผู้คนแถวนี้ก็เป็นมิตรกันทุกคนนะครับชาวบ้านใจดีนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมข้างในกันต่อนะครับผมครับผมมาชมบรรยากาศข้างในกันต่อนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะขึ้นบันไดนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นระเบียงนะครับที่ผมแจ้งไว้นะครับอยู่ที่
1.5 คูณ7เมตรนะครับแล้วก็ปูพื้นด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะฮะหนาอยู่ที่16มิลลิเมตรด้วยกันนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นดาวกันตกนะครับแล้วก็จะมีชุดโคมไฟสวยๆนะครับเนี่ยนะครับชุดโคมไฟนะครับชุดโคมไฟเท่าที่เห็นก็มีรอบหลังนะครับแล้วก็จะมีประตูนะครับเข้าไปทางด้านนี้นะครับตรงประตูหน้าต่างของบ้านหลังนี้นะครับเป็นของมาริสาแลนด์เองนะครับเป็นคนติดตั้งให้นะครับเพราะว่าทางด้านมาริสาแลนด์เองนะครับก็จะเป็นผู้นำทางด้านติดตั้งประตูหน้าต่างนะครับผลิตเองนะครับเนี่ยนะครับเป็นประตูแล้วก็หน้าต่างที่มีมาตรฐานเลยนะครับพอเข้ามาในห้องนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์นะฮะเคาน์เตอร์ครัวนะครับเนี่ยนะครับข้างในอาจจะกล้องนิดนึงนะฮะถ้าเสียงไม่ค่อยชัดก็ขอประทานโทษด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะมีปลั๊กไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้ควบคุมไฟนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูนะฮะเนี่ยนะครับทำกับข้าวไปแล้วก็ชมบรรยากาศข้างนอกไปนะครับก็มีความสุขอีกแบบนึงนะครับตัวนี้สวยงามมากเลยครับแล้วก็บ้านหลังนี้นะฮะปลั๊กไฟนี่เยอะมากเลยฮะหลายจุดมากเลยทีเดียวนะครับตัวผนังเองนะครับตัวนี้สูงจากพื้นนะฮะจนถึงจั่วนะฮะอยู่ที่3เมตรเลยทีเดียวนะครับสูงมากเลยนะครับณตอนนี้ไม่ได้ติดตั้งแอร์หรืออะไรเลยนะครับก็ยังเย็นสบายมากเลยครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับตัวตรงกลางก็จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูห้องน้ำนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเปิดเข้าไปแล้วห้องน้ำนะครับก็จะมีชุดสุขภัณฑ์ครบชุดเลยนะครับมีทั้งอ่างล้างหน้านะครับชักโครกนะครับกระจกนะฮะช่องแสงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะฮะกระจกกั้นอาบน้ำนะฮะมีโซนอาบน้ำนะฮะแยกในตัวนะครับผมแล้วก็มีราวแขวนผ้าด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับตัวนี้ตามสเปคนะครับห้องน้ำขนาดอยู่ที่ 1.5 คูณ 1.8 เมตรนะครับก็จัดสรรอยู่ในพื้นที่ของบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่ 3.5 คูณ 7 เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่35ตารางเมตรเลยนะครับตัวนี้ก็จะปูพื้นด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้จะปูทับด้วยกระเบื้องนะครับนี่นะครับผมมาเหยียบให้ดูนะฮะแข็งแรงมากเลยนะครับนี่นะครับพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศสดๆเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับสุขภัณฑ์ก็ใช้ของกะรัตนะครับมีอุปกรณ์พร้อมเลยนะครับประตูก็จะเป็น UPVC นะครับของห้องน้ำแข็งแรงมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมอีกห้องหนึ่งนะครับห้องสุดท้ายก็จะเป็นห้องนอนนะครับประตูก็จะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับเนี่ยนะครับเข้าไปข้างในก็จะเป็นห้องนอนนะครับแล้วก็มีพื้นที่หน้าต่างบานใหญ่มากนะครับลองดูบรรยากาศข้างนอกนะครับก็จะเป็นบรรยากาศต้นไม้เป็นสวนอะไรเงี้ยครับสวยงามมากเลยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างอีกบานหนึ่งนะครับเป็นหน้าต่างที่หันหน้าไปทางระเบียงนะครับข้างบนก็จะเป็นชุดโคมไฟนะครับอยู่ที่2จุดด้วยกันนะครับตัวจั่วเองก็สูงมากนะครับอยู่ที่3เมตรเลยทีเดียวนะครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะครับที่เอาไว้ติดตั้งแอร์นะครับตอนนี้บ้านเอามาลงไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านยังไม่มาเข้าอยู่นะครับก็อาจจะมาประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมมีโอกาสก็มาถ่ายงานให้กับทางด้านผู้ชมได้ชมก่อนนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมครับสำหรับท่านที่สนใจก็เชิญชมที่โรงงานมาริสาแลนด์ที่ตลิ่งชันได้นะครับหรือไม่ก็ดูที่ทางเว็บไซต์เพจ Facebook นะครับที่ผมส่งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับช่องกำลังเติบโตนะครับตอนนี้ก็จะครบ 1,000 Subscribe แล้วนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับเปิดช่องครั้งแรกนะครับมีทางท่านผู้ชมสนใจเป็นอย่างมากนะครับผมก็ขอสัญญานะครับว่าถ้ามีสิ่งดีๆนะครับมีบ้านดีๆหรือว่าเป็นทางด้านทางสวนนะครับ Lazy Home in Farm นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ